เลี้ยจักรจันทร์จัดเป็นศัตรูตัวสำคัญสำหรับชาวสวนมะม่วงโดยเฉพาะในระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกเนื่องจากเลี้ยจักรจันทร์จะเข้าทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอกทำให้ดอกแห้งและร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลยนอกจากนี้เลี้ยจักรจันทร์จะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวติดตามใบช่อดอกผลและรอบทรงพุ่มทำให้ใบมะม่วงเปียกและเกิดราดำเข้าทำลายซ้ำและหากมีราดำเข้าปกคลุมใบมากจะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของมะม่วงใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบและตามขอบใบจะมีอาการปลายใบแห้งโดยในช่วงที่มะม่วงกำลังออกดอกเกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนมะม่วงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหากพบแมลงขนาดเล็กคล้ายจักรจันทร์กระโดดไปมาเวลาเดินเข้าใกล้ต้นมะม่วงหรือพบน้ำเหนียวๆคล้ายน้ำหวานติดตามใบช่อดอกผลและมีราดำขึ้นปกคลุมสามารถป้องกันกำจัดได้ดังนี้ 1. ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิตให้โปร่งเพื่อลดที่หลบซ่อนของเลี้ยจักรจันทร์และทำให้การพ่นสารเคมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ใช้กับดักแสงไฟเพื่อดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟไปทำลาย3. ในระยะที่ดอกมะม่วงกำลังบานการฉีดพ่นน้ำเปล่าในช่วงเช้าจะช่วยให้การติดมะม่วงดีขึ้นและเป็นการชะล้างราดำที่เกาะติดอยู่บนใบมะม่วงอีกด้วยแต่ควรระมัดระวังการปรับหัวฉีดไม่ให้มีแรงดันมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อดอกมะม่วง 4. หากพบการระบาดในระดับเศรษฐกิจควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีเช่นกลุ่ม3แลมดาไซฮาโรทรินอัตรา 20cc ผสมน้ำ20ลิตรกลุ่ม 4 สารอิมิดาโคพลิตอัตรา 10cc ผสมน้ำ20ลิตรหรือกลุ่ม 15 โนวาลูลอนเพื่อฆ่าตัวอ่อนคุมไข่ในท้องตัวแม่อัตรา 10cc ผสมน้ำ20ลิตรโดยเกษตรกรควรหาสารกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยใช้ในสวนมาก่อนมาใช้สลับเพื่อป้องกันแมลงดื้อยาและควรฉีดพ่นก่อนมะม่วงออกดอก1ครั้งเมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารเคมีเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสรโดยการพ่นสารเคมีให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้สม่ำเสมอทั่วลำต้นโดยปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยเพื่อครอบคลุมทรงพุ่มได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นสารเคมีไม่ถึงด้วยความปรารถนาดีจาก STKG